สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2นะครับที่จะมาทดสอบการใช้งานตัว Philips Air Fryer นะครับซึ่งตอนนี้ผมกำลังจะอบปลานะครับที่เพิ่งเอาออกมาจากช่องฟิตเนื่องจากนะครับมีแมวนะครับร้องตอนกลางคืนนะฮะก็คงหิวนะครับน้ำลายไหลย้อยเยอะนะฮะก็จะทำปลาให้แมวกินนะครับอันนี้เป็นปลาที่มาจากช่องฟิตเลยนะครับอันนี้ก็ถือวิธีการง่ายๆนะครับก็วางเลยนะฮะไม่ต้องพิธีดีตองนะครับแล้วก็ค่อยๆอบนะครับใช้ไฟสูงสุดเลยแล้วกันนะครับอยู่ที่สักประมาณ7นาทีนะครับก็รอเครื่องทำงานสักพักหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูผลงานนะครับว่าเราจะได้ปลาลักษณะไหนออกมานะครับซึ่งปลาที่ใช้นะครับเป็นปลาซาบะนะครับนี่ก็ผ่านมาประมาณ 3-4 นาทีแล้วนะครับเราก็มาดูกันครับก็ปลาก็เริ่มแห้งแล้วนะครับก็เจ้านายก็ร้องแล้วนะครับครับก็ตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะครับที่จะได้ทานนะครับเจ้าแมวเหมียวเราก็รออีกแป๊บนึงนะครับตรงไฟเนี่ยครับน่าจะเป็นทานได้ทานแล้วนะครับอันนี้ไอ้ตัวไฟตรงนี้นะครับอธิบายนิดนึงน่าจะเป็นช่วงที่ตัวกดลวดความร้อนมันทำงานนะครับตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับหอมฉุยเลยนะครับไฟนี่รู้สึกอาจจะแรงไปนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะเราดูซิว่ามันจะไหม้ไหมแล้วก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ทำการตัดนะครับตัดให้กินแต่มันร้อนมากเลยนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวต้องรอให้เย็นก่อนเนาะลูกประมาณนี้ครับส่วนมาดูตรงนี้นะครับที่อยู่ตรงนี้ก็ติดนิดหน่อยนะครับก็จะมีการติดนิดหนึ่งนะครับตรงตะแกรงเดี๋ยวต้องล้างนะครับแล้วก็ส่วนด้านล่างก็จะมีส่วนของน้ำที่ออกจากปากติดข้างล่างครับก็เวลาล้างก็ต้องล้างทั้งตะแกรงแล้วก็ตัวก้นหม้อด้วยนะครับโอเคครับเราก็ได้อาหารแมวไว้กินตอนดึกแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราดูเจ้านายก่อนอยู่ไหนเอ่ยว่าไงโอเคได้กินแล้วนะครับก็มาดูว่าเจ้านายทานตัวปลาไหมครับนะครับร้อนๆนะครับก็โอเคนะฮะแล้วก็ได้อาหารแมวนะครับจากปลาซาบะนะครับกินไหมลูกโอ้ดูท่าทางอาจจะไม่อร่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนที่ใกล้หัวครับไม่ใช่ส่วนที่เป็นเนื้อสักเท่าไหร่นะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็มาแชร์เรื่องการอบปลาทำอาหารให้แมวนะครับก็ใครมีอะไรอยากจะดูคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างใต้คลิปได้นะครับสวัสดีครับ